ู่รายการเปิดดวง12ราศีนะคะสำหรับช่วงนี้ก่อนที่จะไปพูดคุยกันนะคะมีอีกหนึ่งสินค้าเพื่อคนรักสุขภาพนะคะมาแนะนำให้กับคุณผู้ชมทางบ้านแฟนๆรายการเปิดดวงค่ะอยู่กับแพรแล้วตอนนี้นะคะนี่ก็คือสร้อยข้อมือไทยกลอินทรีย์ CJB นะคะซึ่งมีคุณสมบัตินะคะช่วยดูแลสุขภาพร่างกายช่วยให้ระบบการไหลเวียนของโลหิตหรือว่าเลือดดีขึ้นระบบต่างๆในร่างกายก็จะเกิดความสมบูรณ์แข็งแรงนะคะบรรเทาอาการเครียดปวดหัวไมเกรนความเหนื่อยล้าของสมองจากการทำงานมาทั้งวันนะคะบุคคลที่นอนไม่ค่อยหลับนะคะก็จะนอนหลับได้สนิทได้ดียิ่งขึ้นนะคะคนที่ดื่มเหล้าสูบบุหรี่จัดก็จะทำให้ร่างกายนั้นสดชื่นสมองปลอดโปร่งนะคะและที่สำคัญยังป้องกันผลกระทบจากคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจากโทรศัพท์มือถือและคอมพิวเตอร์ที่เราใช้กันอยู่ในทุกๆวันด้วยนะคะตัวเรือนก็ทำจากไทเทเนียมไม่ลอกไม่ดำและไม่เป็นสนิทแน่นอนนะคะมีราคาพิเศษมามอบให้กับแฟนๆรายการเพียง9ชุดนะคะในราคา999บาทเท่านั้นคุณผู้ชมสามารถโทรเข้ามาสั่งซื้อสินค้าได้ที่02-277-9696นะคะ02-277-9696ค่ะและสำหรับช่วงนี้นะคะพูดคุยการสายสด2ช่องทางค่ะ024960493และ024960494ส่วน SMS นะคะพิมพ์ PD ตามด้วยวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดข้อความที่ต้องการจะถามลัคนาราศีระบุจังหวัดมาด้วยนะคะส่งมาที่หมายเลข4221606นะคะอาจารย์พร้อมแล้วนะคะไปตอบ SMS คุณผู้ชมกันเลยค่ะท่านแรกนะคะเกิดวันอังคารที่19สิงหาคมปี29เวลา 15:50 นการงานที่ทำอยู่ต่างประเทศเนี่ยดีไหมคะแล้วก็การเงินครับความจริง ถ้าบอกในเรื่องของอาชีพที่ทำเลยจะยิ่งชัดเจนว่าทำอะไรอยู่ใช่นะคะนะครับแต่ว่าเอาเป็นว่าปีจร นี้แล้วกันนะปีจรให้ระวังปัญหาในลักษณะพวกงานเอกสารหรือว่าพวกสัญญาถ้ามีนะครับหรือแม้กระทั่งคำพูดการเจรจาและถ้าลักษณะงานมีความเชื่อมโยงกับเพื่อนร่วมงานเนี่ยปีนี้ก็อาจจะเกิดปัญหาของคุณปีจร นี้ผมฝากอย่างนี้แล้วกันนะครับให้บริจาคในเรื่องของทุนการศึกษามากน้อยตามกำลังสภาพคล่องของจริงจะมาหลังวันเกิดนะครับการเงินค่ะก็หลังวันเกิดหลังวันเกิดในของจริงให้ชีวิตสัตว์ครั้งละ10ตัวนะคะท่านต่อไปค่ะคุณบรรจงค่ะเกิดวันอาทิตย์ที่2ตุลาคมปี20เวลา17:00 นตรงนะคะการเงินกับโชคลาภค่ะปฏิทินตรงกับวันอาทิตย์ถูกต้องเสี่ยงโชคไม่เอานะครับและปีนี้อริเป็นกาลีโยงเรือนงานด้วยก็ระวังเกิดภาระหนี้สินอย่าให้ใครขอยืมนะครับของคุณช่วงอายุย่าง39นี้นะครับหาโอกาสบริจาคเงินช่วยเหลือผู้พิการทางสายตาค่ะท่านต่อไปค่ะคุณเสกสรรนะคะเกิดวันที่19กันยายนปี29วันศุกร์เวลา 19:30 นาทีนะคะความรักเนื้อคู่ค่ะตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง30นะครับเกณฑ์ในเรื่องของคู่ช่วงนี้ยังไม่อยากให้รีบร้อนนะครับถึงมีเข้ามาเนี่ยก็มีโอกาสที่จะเกิดปัญหาความพลิกผันหรือเป็นลักษณะการคบหาในระยะสั้นๆ นะครับก็ให้มันผ่านเข้าช่วงย่างตอนนี้ย่าง32นะครับค่ะ35เต็ม นะ35เต็มช่วงนั้นนะเป็นสีและวงกลมตกค่อยๆไม่ต้องรีบครับเพราะมันผ่านมานานแล้วท่านต่อไปค่ะคุณพิษสมัยค่ะเกิดวันอังคารที่31กรกฎาคมปี16นะคะเวลา14:00 นการงานกับโชคลาภค่ะตรงกับวันอังคารถูกต้องถ้าคุณมีลูกน้องบริวารปีนี้อาจจะมีปัญหากระทบกระทั่งกันหรือว่าลักษณะของการขาดบุคลากรแต่ถ้าเป็นไม่มีลูกน้องก็เบาหน่อยเพราะปีนี้เกณฑ์ในส่วนของงานมีโอกาสจะเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นและปีนี้ถ้ามีโอกาสเปลี่ยนให้เปลี่ยนแต่เสียงโชคผมไม่เชียร์ครับค่ะท่านต่อไปค่ะคุณสมจิตนะคะเกิดวันที่15เมษายนปี22วันพฤหัสเวลา 20:30 นาทีนะคะงานเงินและโชคลาภค่ะปฏิทินตรงกับวันอาทิตย์นะครับรบกวนตรวจสอบอีก1รอบนะ15เมษายน22จ้ะนะคะส่งเข้ามาอีกครั้งนึงนะคะท่านต่อไปค่ะคุณกมลพรค่ะเกิดวันที่18ตุลาคมปี19นะคะเวลา 16:59 นาทีไม่ได้บอกวันมานะคะงานเงินและความรักค่ะปฏิทินตรงกับวันจันทร์ถ้าไม่ใช่วันจันทร์ส่งเข้ามายืนยันคำถามใหม่นะครับ
ก็เกณฑ์งานทั้งย่าง40และย่าง41เนี่ยอาจจะมีปัญหามากหน่อยโดยเฉพาะปัญหากับคนที่อยู่ในหน่วยงานเดียวกันนะครับซึ่งอาจจะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอยากให้อดทนนะครับเพราะว่าเกณฑ์ในเรื่องของงานยังไม่ค่อยดีถ้าจะเปลี่ยนจริงๆรอให้เลยผ่านวันเกิดไปก่อนความรักความสัมพันธ์ถ้ามีคู่และผ่านปีที่แล้วมาได้เนี่ยปีนี้ผมมองว่าเบาลงนะครับค่ะท่านต่อไปค่ะเกิดวันพฤหัสที่22มีนาคมปี27นะคะเวลา 9:05 น.งานค้าขายเสื้อผ้าแฟชั่นนะคะการเงินและปีนี้จะได้บวชไหมคะในตอนนี้ย่าง32นะครับความจริงช่วงย่าง33ที่กำลังจะมาถึงเนี่ยเกณฑ์ในเรื่องของการบวชเรียนก็ไม่ได้ขัดนะครับคือพูดอยู่เสมอแหละในเรื่องของการบวชเราจะต้องพร้อมไม่ใช่ว่าจะดูแค่เลิกอย่างเดียวหรือเกณฑ์ชะตาอย่างเดียวก็คือต้องพร้อมทั้งกายและใจเวลาบวชเรียนเนี่ยจะได้ไม่มีอะไรข้างๆเพราะผมเชื่อว่าชีวิตคนเราในชีวิตหนึ่งเนี่ยโอกาสที่จะบวชเรียนก็มีไม่เยอะหรอกเพราะทุกคนก็ต้องทำมาหากินนะครับก็ตามนี้นะส่วนในเรื่องของค้าขายเสื้อผ้าแฟชั่นเกณฑ์ในเรื่องค้าขายเสื้อผ้าแฟชั่นจริงๆถ้าคุณพัฒนาถึงขนาดดีไซน์มีแบรนด์ของตัวเองเนี่ยเน้นการออกแบบเสื้อผ้าอาภรณ์หรือลักษณะพวกงานซ่อมแซมเสื้อผ้าพวกนี้นะอันนี้ถือว่าจะทำให้มันสมรูปมากขึ้นครับนะคะท่านต่อไปค่ะคุณเบญจพรค่ะเกิดวันพฤหัสที่17กันยายนปี41นะคะเวลา 6:54 น.การเรียนครอบครัวการเงินและความรักค่ะตรงกับพฤหัสบดีถูกต้องนะครับปีนี้ในเรื่องของความรักย่าง18เองนะจ๊ะก็ถ้าหนูมีแฟนมีคู่ครองอยู่แล้วเนี่ยนะในช่วงอายุย่าง18เนี้ยก็ให้พยายามหลีกเลี่ยงการปะทะหน่อยเพราะว่าสถานการณ์โดยรวมเกณฑ์ในเรื่องของคู่เนี่ยปีนี้ต้องบอกว่าทุกข์มากกว่าสุขฉะนั้นถ้าโสดปล่อยผ่านเลยนะครับการเงินของจริงจะมาโอ้ความจริงตอนนี้ก็จริงแล้วล่ะ18กับ19 2ปีเลยครับรับซ้ายจ่ายขวาตลอดของหนูเนี่ยให้แบ่งปันโดยการบริจาคทุนการศึกษามากน้อยตามกำลังส่วนหลังวันเกิดถ้าเจอคนชราเหรียญ10บาทนะแบงค์10ใบหรือก็สุดแท้แต่นะอันนี้ทำหลังวันเกิดครับนะคะท่านต่อไปค่ะเกิดวันพุธที่7กุมภาพันธ์ปี11นะคะเวลา18:00 น.ตรงโชคลาภความรักสุขภาพค่ะก็เป็นคนวันพุธกลางคืนแล้วนะครับด้วยพื้นชะตาก็เน้นในเรื่องของถ้าเป็นสุภาพสตรีหรือบุรุษก็แล้วแต่ในเรื่องของพวกสุขเภทในเรื่องพวกระบบสืบพันธุ์นะครับไตนิ่วกระเพาะปัสสาวะและอีกกลุ่มนึงจะเป็นในลักษณะพวกทางเดินอาหารและอาการปวดศีรษะส่วนในเรื่องของความรักปีจรนี้เป็นอย่างไรตอนนี้ย่าง49นะครับย่าง49ถ้าพยายามประคับประคองผ่านได้นะครับแต่ว่าถ้ายังโสดเกณฑ์รักใหม่ไม่ดีนะครับบ้านเลขที่8ค่ะราหูให้ใช้ทองคำเปลวแท้นะครับบริกรรมคาถาชินบัญชรแล้วปิดไปที่เลข8นั่นแหละครับค่ะท่านต่อไปค่ะคุณยุภาวดีนะคะเกิดวันพฤหัสที่17เมษายนปี18เวลา17:00 น.นะคะงานเงินครอบครัวโชคลาภค่ะทั้งพื้นชะตาและปีจรในเรื่องของการเสี่ยงโชคก็เป็นอีกหนึ่งท่านนะครับที่ผมไม่เชียร์ดาวการเงินปีนี้เสียทั้งคู่เลยนะของคุณเนี่ยให้ชีวิตสัตว์ครั้งละ10ตัวแต่ข่าวดีก็คือถ้าเลยเมษานี้ไปจะเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นทั้งเรื่องเงินทั้งเรื่องของงานครับค่ะท่านต่อไปค่ะคุณวีระวันนะคะเกิดวันอาทิตย์ที่3ธันวาคมปี11นะคะเวลา 18:38 น.ดวงโดยรวมค่ะตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง48กัมมะเป็นกาลีก็จะเตือนเรื่องงานนะครับเป็นหลักโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่ทำธุรกิจแบบมีหุ้นด้วยนะแต่ถ้าเป็นทำงานประจำก็ต้องระวังการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงปัญหาพวกงานเอกสารเนี่ยสำคัญมากของคุณให้ซื้อพวกชุดเครื่องเขียนอุปกรณ์การเรียนถวายพระภิกษุสงฆ์ส่วนในเรื่องของเงินทองประมาณเดือน6เดือน7เนี่ยให้ระวังอาจจะมีรายจ่ายจรหรือว่าสิ่งที่ต้องจ่ายอาจจะหมุนไม่ทันในช่วงเวลานั้น
นะครับแต่ว่าด้านดีคือปีนี้เข้าหาใครก็ยังมีโอกาสจะได้รับความช่วยเหลือความรักคู่ครองจะเตือนในช่วงย่าง49ครับค่ะตอนนี้มีสายจากคุณชมทางบ้านนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับจากคุณอะไรคะคุณพัชราค่ะจ้ะจ้าขอทราบวันเดือนปีเกิดด้วยค่ะเสาร์ที่19กันยายน2513ค่ะจ้าเวลาค่ะเวลา7:13 น.ค่ะเท่าไหร่นะครับขออีกครั้ง7:13 น.ค่ะ7:00 น.เหรอฮะใช่ค่ะ23 นาทีเหรอฮะใช่ค่ะ7:23 น.นะใช่ค่ะจะตรงกับวันเสาร์หรือเปล่าครับใช่ค่ะจ้ะอ่ะโอเคครับตอนนี้มีปัญหาสุขภาพเกี่ยวข้องกับในเรื่องของพวกทางเดินหายใจหรือตอนนี้ถ้าไม่ได้มีปัญหาสุขภาพก็จะติดขัดเรื่องเงินพอสมควรเลยใช่ไหมครับติดขัดเรื่องงบไม่ต้องโทรพักไม่เป็นไรครับโอเคนะและหรือของคุณเนี่ยปีจรเนี่ยดาวการเงินเสียอยู่นะครับแล้วก็ในส่วนของการทำบุญพูดก่อนในส่วนของการทำบุญเนี่ยปีจรนี้นะครับถ้ามีโอกาสได้บริจาคเงินช่วยเหลือผู้พิการเรื่องการสื่อสารนะคนที่หูหนวกเป็นใบ้ขอให้ทำนะหรือว่าถ้าหาไม่เจอจริงๆก็ทำในส่วนของให้ชีวิตสัตว์ก็ได้ครับครั้งละ17 ตัวเป็นอะไรก็ปลาใช่เลือกแหล่งที่ซื้อนะปลาที่คนที่เขาจะถูกทุบไปทำอาหารเนี่ยนะครับแล้วก็ไปปล่อยในเขตอภัยทานแต่ว่าจริงๆแล้วปีจรเนี่ยย่าง46เนี่ยถ้าเราขวนขวายหน่อยมีโอกาสได้เริ่มต้นสิ่งใหม่ๆในเรื่องของงานนะตอนนี้ยังทำงานอยู่หรือเปล่าครับยังทำอยู่ค่ะทำอะไรอยู่ฮะทำโรงงานทอผ้าค่ะค่ะฟังผมให้ดีนะเกี่ยวกับธุรกิจในเรื่องของพวกเสื้อผ้าอาภรณ์พวกเนี้ยวันหนึ่งในอนาคตถ้ามีโอกาสจะลุกขึ้นมาทำเสริมนะในความหมายอาจจะเอาขายเสื้อผ้าอะไรพูดง่ายๆพวกนี้ระยะยาวผมยืนยันว่าดีนะหรือถ้ามีความรู้ในเรื่องของการเย็บปักถักร้อยพวกนี้ทำได้ค่ะหรือแม้กระทั่งถ้าทำอาชีพนี้ไปเรื่อยๆเป็นอาชีพหลักก็ไม่ได้เสียหายนะครับแล้วมีดวงจะต้องตกงานไหมคะถ้าวันเดือนปีเกิดเป็นแบบนี้ปีนี้เกณฑ์งานผมทายดีนะผมทายดีด้วยซ้ำไปในส่วนของงานนะครับปีจรเนี่ยย่าง46ถ้าวิตกกังวลอย่างที่ผมเรียนน่ะมีเกณฑ์ในการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆก็ให้ลองหางานเสริมใช่เสริมก็ได้ความจริงคุณทำอาชีพนี้มานานพอสมควรหรือยังฮะมาแล้วค่ะทำในโรงงานนี้มา20 ปีแล้วค่ะและจริงๆแล้วระดับงานคุณก็มีลูกน้องมีลูกทีมเป็นหัวหน้างานบ้างไหมครับเป็นหัวหน้ากะค่ะมหาอุดเกาะอยู่อันนี้คือไม่ใช่เป็นหัวหน้าเพราะแก่นะครับหมายถึงว่าคุณก็เป็นกลไกที่สำคัญน่ะฉะนั้นไม่ต้องกังวลในเรื่องของงานแล้วก็ฝากไว้ถ้าคุณอยากจะทำเสริมในเรื่องของธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเสื้อผ้าเนี่ยใช้ได้นะครับโชคลาภเปลี่ยนได้ไหมคะอะไรนะครับโชคลาภเปลี่ยนได้ไหมคะไม่เอาครับแล้วให้ระวังเรื่องคดีความด้วยนะครับไม่เอาเลยครับนะคะจ้ะค่ะนะคะค่ะเรื่องค่ะเกิดลัคนาราศีอะไรคะเกิดจังหวัดอะไรคะจังหวัดราชบุรีค่ะราชบุรีราชบุรี7:23 น.ใช่ไหมครับใช่ค่ะก็ลัคนาราศีกันช่วงที่ผ่านมาไม่ค่อยดีถูกไหมปีเศษที่แล้วอ่ะนะโดยเฉพาะปัญหาเรื่องเงินถูกเอาเปรียบปัญหาสุขภาพก็ด้วยนะครับแต่ว่าเนี่ยจะค่อยๆเปลี่ยนในทางที่ดีขึ้นแล้วนะครับแล้วก็จะดีจริงๆเนี่ยคือตั้งแต่สิงหาเป็นต้นไปจะดีมากเลยมีนานี้ก็จะเริ่มนิ่งขึ้นและหลังสิงหาไปก็จะยิ่งดีค่ะอดทนนิดนึงนะฮะไอ้ปีเศษที่ผ่านมาเป็นจังหวะเวลาที่ไม่ค่อยดีเลยสำหรับคุณนะคะจ้ะฮัลโหลค่ะมีอะไรเพิ่มเติมไหมคะไม่มีแล้วค่ะนะใจเย็นไม่มีอะไรก็เป็นกำลังใจให้เดี๋ยวดีขึ้นแล้วนะคะขอบพระคุณมากนะคะจ้าจ้าสวัสดีครับมาต่อกันที่ SMS นะคะจากคุณรัฐพงศ์ค่ะเกิดวันที่19 มกราคม ปี 19นะคะเวลา19:30 น.เงินงานดวงชะตาโดยรวมค่ะไม่ได้บอกว่าวันไม่บอกวันตรงกับวันจันทร์นะ
ค่ะนะครับโอเคแหละชื่อไม่มีสระแต่ใช้วักราหูนำก็ต้องกระตือรือร้นหน่อยในเรื่องของเลขบ้านทับ9ค่ะก็พระเกศเลข9เป็นเลขมหามงคลสำหรับคนไทยอยู่แล้วความเจริญก้าวหน้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ความสำเร็จนะครับส่วนในเรื่องของรถ2466อย่าให้ความสำคัญกับเรื่องรักๆใคร่ๆมากจนเกินไปแต่ถ้าชอบก็ไม่ว่ากันนะครับเงินงานเป็นไงบ้างคะอาจารย์เดชแปลว่าขยายแปลว่าแข็งก็ได้แปลว่ามีความสามารถที่จะจัดการเรื่องนั้นเรื่องนี้ให้แล้วเสร็จถึงแม้ว่าจะมีโอกาสเกิดการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงแต่เอาอยู่นะครับส่วนในเรื่องของเงินแต่ว่าเงินไม่ค่อยดีนะอลิเป็นกาลีเลยระวังมีภาระหนี้สินนะครับแล้วถ้ามีอยู่แล้วก็ระวังจะเพิ่มพูนของคุณเน้นการทำทานกับคนชราให้ต่อเนื่องครับค่ะท่านต่อไปค่ะคุณนาฏนะคะเกิดวันจันทร์ที่10กุมภาพันธ์ปี18ค่ะเวลา 19:30 น.การงานโชคลาภจะมีไหมเสียงโชคไม่เอาทั้งพื้นดวงแล้วก็ปีจรนะครับแล้วก็ที่สำคัญสิ่งที่ไม่ได้ถามเอาถามมาจะเตือนเรื่องงานให้ระวังมีปัญหากับเพื่อนแล้วก็ผู้ใหญ่นะครับเกณฑ์งานไม่ค่อยดีปีนี้รักษาสถานภาพให้ดีนะครับนะคะถ้าจะเปลี่ยนไม่ว่าหาให้ได้ก่อนถวายชุดสังฆทานยานะสักเดือนละครั้งอย่างน้อยครับนะคะท่านต่อไปค่ะคุณรัฐพงศ์ค่ะเกิดวันที่ดูแล้วกาลสินนะคะท่านต่อไปค่ะเกิดวันอังคารที่22ตุลาคมปี39เวลา 15:23 น.การเรียนสุขภาพครอบครัวและความรักค่ะปฏิทินตรงกับวันอังคารนะครับก็จันทร์กับพุธเสียอยู่ในเรือนโรคภัยไข้เจ็บด้วยจันทร์หมายถึงอะไรไม่ต้องเป็นทุกโรคก็ได้นะครับเบาหวานทางเดินอาหารซีสต่อมน้ำเหลืองลิ้นสีดวงพุธหมายถึงช่องปากไมเกรนทางเดินหายใจอันนี้คือหลักๆเลยนะส่วนในเรื่องของการเรียนตอนนี้ย่าง20ถ้ายังทันในส่วนของการแนะนำสายอาชีพสักครู่ครับถ้าเรียนบัญชีเน้นงานออดิตนะครับคือการพวกตรวจสอบบัญชีเลยแม้กระทั่งตรวจสอบกระบวนการทำงานภายในองค์กรอันนี้ได้นะครับแล้วก็ถ้าทำลักษณะฟิลงานที่เกี่ยวข้องกับพวกงานด้านต่างประเทศก็ถือว่าดีหรือวิชาชีพเฉพาะทางพวกสถาปัตย์เกษตรนะครับถ้าเป็นวิศวะก็เน้นพวกงานก่อสร้างพวกซีวิลสัตวแพทย์อันนี้คือกลุ่มอาชีพที่เด่นในพื้นชะตาครับค่ะท่านต่อไปค่ะคุณกุลธิดานะคะเกิดวันที่21พฤศจิกายนปี39เวลา 9:45 น.วันพฤหัสงานเงินโชคลาภค่ะย่าง20นะครับถ้าทำงานแล้วก็ทายดีนะครับมีเหมาะสำหรับการเรียนหาความรู้เพิ่มเลยนะจะเป็นคอร์สสั้นๆหรืออะไรก็สุดแท้แต่ย่าง20กับ21เนี่ยงานมีโอกาสจะเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ดีขึ้นย่าง22ก็ยังโอเคนะฉะนั้น3ปีนี้โดยประมาณออกแรงเยอะๆแต่การเสี่ยงโชคด้วยพื้นชะตาไม่เฉียดครับค่ะท่านต่อไปค่ะคุณสายชนนะคะเกิดวันพุธที่31ธันวาคมปี29เวลา 22:22 น.ดวงชะตาปีนี้ค่ะก็เตือนเรื่องคนไม่หวังดีนะครับคนที่คอยเล่นงานอยู่ข้างหลังนะครับพวกบัตรสนเทศการเสื่อมเสียชื่อเสียงพวกนี้ต้องระวังอีกประเด็นหนึ่งคือในเรื่องของปัญหาการเงินถ้าสุขภาพปีนี้รักษาตัวให้ดีเป็นอะไรหายช้านะครับของคุณสายชนปีจร นี้นะให้คุณไปถวายปัจจัยสนับสนุนเรื่องวัสดุก่อสร้างะนะอิฐหินดินทรายตามวัดวาอารามที่มีสิ่งปลูกสร้างพวกนี้ตรงที่สุดส่วนประเด็นอื่นงานโดยรวมก็ยังพอที่จะรักษามาตรฐานได้นะแต่คนปีนี้เป็นปัจจัยที่สำคัญมากจริงๆครับนะคะท่านต่อไปค่ะคุณบุญพรนะคะเกิดวันที่18ธันวาคมปี09เวลา 9:00 น.ตรงนะคะดวงชะตาการงานการเงินค่ะกาลียังสัมพันธ์ถึงเรือนงานอยู่ฉะนั้นก็ให้ระวังการเกิดปัญหาการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงแล้วมันชิ่งเรื่องเงินด้วยปีไหนคุณดีคุณดีทั้งหมดนะครับปีจอนี้ให้ชีวิตสัตว์ครั้งละ8ตัวแล้วฝากระวังอุบัติเหตุด้วยนะครับเอาล่ะค่ะเดี๋ยวช่วงนี้พักสักครู่นะคะช่วงหน้ายังพูดคุยสายสดนะคะที่024960493 024960494นะคะส่วน SMS ก็พิมพ์ PD ค่ะวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดข้อความที่ต้องการจะถามนะคะส่งมาที่หมายเลข4221606เดี๋ยวช่วงนี้ไปพักก่อนสักครู่ค่ะครับ